ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอกระดาษเต้นระบำบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิด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 บ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับณบัดนี้แก่นนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่จะแสดงกลสั่งงูเต้นระบำให้เพื่อนๆนักวิทย์น้อยทุกคนชมกันเย้เอาเลยเอาเลยเจ้างูน้อยข้าจะปลุกเจ้าให้ตื่นว้าวจงตื่นจงตื่นอ่ะหลับลึกขนาดนี้ต้องเปลี่ยนวิธีซะแล้วนี่แน่เจ้างูขี้เสาจงตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอ้โหเจ๋งมากมากเหมียวจงลุกขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยเดี๋ยวนี้เอาล่ะแก่นนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่จะปิดการแสดงณบัดนี้เจ้าหูจงกลับลงไปที่นอนของเจ้าจงกลับไปนอนเหมือนเดิมเก่งจริงเลยใช่ๆแก่นยอดนักมายากลตัวจริงเป็นการแสดงที่ยอดมากเลยนะแก่นเหมียวอยากรู้อ่ะแก่นทำได้ไงนะมังกรก็อยากรู้นะไม่ได้หรอกใครเขาเฉลยมายากลกันเอาหน้าแก่นนี่เป็นกลวิทยาศาสตร์นะก็ได้ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะรู้ก็ต้องลองทำดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองครับพวกเราจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยชอบเต้นหรือเปล่าครับชอบชอบเหรอครับช่วยกันเต้นนะครับนะฮะใครเต้นได้เต้นใครเต้นไม่ได้ปรบมือนะครับมา1 2 3ตับ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 เออตับ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 เออ1 1 1 1 1 1 1สุดยอดปรบมือเพื่อนหน่อยเอาล่ะพวกเราเต้นกันเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับต่อไปเนี่ยพี่บอลอยากจะให้น้องๆเนี่ยมาช่วยกันคิดหน่อยสิครับว่าเอ๊ะพี่บอลอยากจะให้เจ้างูกระดาษของเรานะครับเต้นระบำได้เหมือนพวกเราเลยแต่พวกเราเนี่ยจะต้องทำยังไงดีครับใช้ตุ๊กตาจะใช่หรือเปล่าเราต้องคอยดูน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูเดี๋ยวเราจะมาทำงูกระดาษให้เต้นได้กันดีกว่าในลองสังเกตดูสิครับว่ากระดาษทิชชู่ที่อยู่ในมือของน้องๆเนี่ยมีลักษณะยังไงครับเหมือนผ้าเหมือนกางเกงเหมือนกางเกงเลยเหรอน้องแพรล่ะเหมือนกระดาษโอ้ลองหยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงครับมันนุ่มดีค่ะมันนิ่มหนักไหมไม่หนักครับรู้สึกอุ่นดีอุ่นๆชอบนุ่มๆอ๋อว่าแต่เราจะทำให้เป็นงูได้ยังไงดีนะน้องใช้สีครับใช้สีทำอะไรครับสีเอาวาดครับเอานุ่มๆอะครับสีดีกว่าใช้สีน้องแพรครับก็ใช้สีเพราะฉะนั้นทุกคนตอบว่าใช้สีมาทำอะไรครับวาดลูกงูพี่บอลก็เลยมีสีให้น้องๆด้วยทีนี้เราลองมาวาดดูดีกว่าว่างูของเราเนี่ยพอร่างออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นงูแบบไหนลักษณะไหนในใครเคยเห็นงูบ้างยกมือขึ้นอุ้ยงูเป็นยังไงครับงูเห็นงูใหญ่งูน่ากลัวไหมครับน่ากลัวทำไมถึงน่ากลัวครับเพราะว่ามันฉกครับเพราะฉกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเข้าใกล้งูหรือเปล่า
ไม่ควรเข้าใกล้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราจะทำงูกระดาษของเราเนี่ยให้เต้นระบำได้อ้าวพวกเราลุยว่าแล้วน้องๆก็ลงมือวาดรูปงูตามจินตนาการของตัวเองกันใหญ่เลยค่ะโชว์ผลงานหน่อยโถนี่ฮะเป็นภาพวาดงูนะครับของพี่บอลเป็นงูจงอางว้าวดุมากด้วยงูกระดิ่งของน้องอนุครับงูเขียวครับงูน้ำเงินนะมีงูเขียวก็มีงูน้ำเงินด้วยน้องแพรครับชื่อไก่งูกินไก่ด้วยไหนโชว์หน่อยครับงูกินไก่เป็นไงงูกินไก่อ๋อแล้วนนท์นะครับมันต้องมีชื่องูจงอางแล้วเราจะเอาเจ้างูที่เลื้อยอยู่เนี่ยออกมาจากกระดาษแผ่นนี้ได้ยังไงอะครับต้องใช้กรรไกรนั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่บอลตัดให้ทีละคนแล้วกันนะครับแล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็รบกวนให้คุณพ่อคุณแม่ตัดให้หรือคุณครูตัดให้ก็ได้นะครับเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมใช่ไหมครับในขั้นตอนนี้ก็แค่ตัดกระดาษทิชชู่ออกมาตามรูปงูที่น้องๆวาดขึ้นมาเมื่อสักครู่น้องๆเด็กเล็กควรให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดกระดาษให้นะคะส่วนน้องๆเด็กโตก็ต้องใช้กรรไกรด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วตอนนี้นะครับพี่บอลก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยให้น้องๆอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คืออะไรครับลูกโป่งนั่นเองนะครับพี่บอลมีอีกหนึ่งตัวช่วยครับน้องๆลองดูว่าคืออะไรผ้าครับเป็นผ้ามีลักษณะเป็นยังไงครับผ้าที่น้องๆจับอยู่สัมผัสอยู่ครับนะนี่ก็คือผ้าขนสัตว์ครับหรือผ้าชามัวที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้ทำความสะอาดรถยนต์นั่นเองแหละครับแล้วเอาลูกโป่งนะครับนี่ที่เราถืออยู่นะฮะมาถูเดี๋ยวเราจะลองให้เอาลูกโป่งที่ถูกับผ้าชามัวหรือผ้าขนสัตว์เนี่ยมาวางเหนือกระดาษดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับหูหุยเอาไม่ได้ขึ้นได้ด้วยโอ้แต่ทีนี้เนี่ยพี่บอลมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงมาบอกครับเอาลูกโป่งไปถูที่ศีรษะของเพื่อนถูของตัวเองก็ได้นะครับถูของตัวเองก็ได้พอถูแล้วเอาตรงที่ถูนะครับมาทำเหมือนเดิมเลยได้ได้แล้วสีบ้านทำไมนะเราถึงเอาลูกโป่งมาถูกับผ้าขนสัตว์ใช่ไหมครับแล้วถูกับบัวของเราเนี่ยทำให้เจ้างูกระดาษของเราเต้นได้ครับเพราะมันมีเหล็กเพราะมันมีเหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กมาจากไหนครับไหนใครตอบได้ข้างบนหัวลูกมีค่ะเอาละครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวเพื่อนจะให้น้องๆเนี่ยได้เอาลูกโป่งนะครับมาถูกับหัวตัวเองหรือหัวเพื่อนๆก็ได้นะครับถูที่ผมนะครับแล้วเอาลูกโป่งเนี่ยมาอังที่ผมของเพื่อนดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะดูดครับดูดยังไงครับดูดขึ้นครับทีนี้ลองทำดูดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาลองแพ้ลองจับดูครับเกิดอะไรขึ้นครับมันดูดทีนี้ให้น้องนุ่มนิ่มถูหัวตัวเองแล้วลองมาวางไว้ที่ผมของน้องแพรว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแอติมหมดเลยเอาละครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ลูกโป่งเนี่ยมาดูดสิ่งของอย่างอื่นบ้างดีกว่าน้องคิดว่าจะสามารถดูดได้หรือเปล่าพี่บอลมีของมาให้ดูครับนี่ก็คือขนมเป็นข้าวโพดแผ่นครับแล้วก็นี่ครับเป็นมักโรนีทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่บอลจะลองเอาลูกโป่งนี้นะครับมาถูกับผมของน้องๆแบบนี้แล้วน้องคิดว่าจะสามารถดูดเจ้าสองอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับน้องนุ่มนิ่มคิดว่าดูดได้ไหมครับหนูคิดว่าดูดได้เดี๋ยวเราลองมาทดลองกันดีกว่าครับมาดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าสองอย่างนี้บ้างครับน้องๆลองดูครับสังเกตดูเกิดอะไรขึ้นครับมันเคลื่อนไหวครับที่ลูกโป่งสามารถดูดเจ้างูกระดาษเส้นผมของน้องๆมักกะโรนีและข้าวโพดแผ่นเราเรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าไฟฟ้าสถิตค่ะเราสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตขึ้นได้โดยการนำวัสดุ2ชนิดมาขัดสีกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุของวัสดุทั้ง2ชนิดและเมื่อประจุต่างกันจึงทำให้เกิดการดูดกันเช่นกระดาษกับลูกโป่งหรือเส้นผมกับลูกโป่งนั่นเองค่ะและน้องๆยังสามารถลองกับวัสดุชนิดอื่นๆเพื่อนำผลมาเปรียบเทียบกันได้ด้วยนะคะและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับและนี่ก็คือผลงานของนักวิทยาศาสตร์น้อยจากทางบ้านประจำวันนี้ครับรับไปเลยของรางวัลพิเศษจากทางรายการถ้าคุณพ่อคุณแม่กับน้องๆได้นำการทดลองวันนี้ไปลองทำดูก็อย่าลืมถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปพวกเราถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับต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 ับ
ับตึง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